ลมหนาวกำลังปานกลางแผ่เข้ามาบ้านเราแล้วนะครับก็จะส่งผลให้พื้นที่ตอนบนนั้นอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยนะครับตรวจสอบได้กับสถานีอากาศ NVT ครับสวัสดีค่ะวันนี้พื้นที่ตอนบนอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยส่วนฝนมีโอกาสเกิดขึ้นได้แค่บางพื้นที่เท่านั้นค่ะวันนี้มวลอากาศเย็นกำลังปานกลางจากประเทศจีนได้แผ่ปกคลุมในพื้นที่ประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้แล้วค่ะทำให้มีอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีลมแรงภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นในตอนเช้าโอกาสเกิดฝนวันนี้อยู่ในโซนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้านตะวันตกของภาคเหนือและพื้นที่ภาคกลางเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันและระวังฝนสร้างความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรหลีกเลี่ยงการตากผลผลิตไว้ก่อนสำหรับวันนี้ภาคเหนือช่วงเช้าอากาศเย็นอุณหภูมิลดลงมา 1-2 องศาเซลเซียสระหว่างวันจะอยู่ที่ 18-35 องศาเซลเซียสโอกาสเกิดฝน 10% ของพื้นที่ตกได้ที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนและตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นและลมแรงอุณหภูมิลดลงมาเล็กน้อยพื้นราบวันนี้ 19-33 องศาเซลเซียสยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด 12-16 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยภาคกลางอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีลมแรงอุณหภูมิต่ำสุดวันนี้ 22-25 องศาเซลเซียสมีฝนเล็กน้อยทางด้านตะวันตกของภาคพื้นที่กรุงเทพมหานครอุณหภูมิลดลงเล็กน้อยและมีลมแรงอุณหภูมิวันนี้ 24-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกอุณหภูมิก็ลดลงเล็กน้อยเช่นกันและจะมีลมแรงเกิดขึ้นได้ระหว่างวัน 23-35 องศาเซลเซียสทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝน 30% ของพื้นที่จะตกที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 30% ของพื้นที่ตกได้ที่กระบี่ระนองและพังงาทะเลคลื่นสูง1เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ความเคลื่อนไหวของพายุไต้ฝุ่นม่านหยีกำลังเคลื่อนตัวเข้าใกล้เกาะไหหลำประเทศจีนในช่วงวันที่19-20พฤศจิกายนนี้มีแนวโน้มจะอ่อนกำลังลงตามลำดับไม่มีผลกระทบกับสภาพอากาศบ้านเราค่ะกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศรอบสัปดาห์ในข่าวค่ำ NBT News ช่วงนี้สวัสดีค่ะ